นะครับเดี๋ยวก่อนจะไป Exhibit G3D นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาที่ตัว Single Line Drawing นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาจัดกรุ๊ปของ Hardness ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับกรุ๊ป Hardness กรุ๊ปแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ X1 X2 W7 W8 แล้วก็ X7 X8 นะครับวิธีการเริ่มแรกนะครับก็ไปที่โปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของ Hardness นะครับเพื่อมาเตรียมจำนวน Hardness ที่เราต้องการจะใช้งานจากนั้นนะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นชื่อของโปรเจกต์นะครับจากนั้นเลือก New Hardness นะครับ Hardness กรุ๊ปแรกนะครับก็เราจะใช้ชื่อว่าคอมพิวเตอร์แฟนนะครับจากนั้นกดโอเคทีนี้เขาก็จะมีกรุ๊ปตัวแรกขึ้นมานะครับก็จะมีรายละเอียดภายในซึ่งเราจะต้องไปแอดเขานะครับตัว Add to Hardness เข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการแอดเราเตรียมไว้สัก3กรุ๊ปนะครับผมขอคัดลอกก่อนนะฮะเพื่อความรวดเร็วทีนี้ New Hardness กรุ๊ปต่อมานะครับกรุ๊ปที่2นะครับ New Hardness กรุ๊ปต่อมากรุ๊ปที่3เอาล่ะทีนี้เรามี3กรุ๊ปแล้วนะครับเรากด close ไปนะครับทีนี้เรามาทำกรุ๊ปที่1ก่อนให้เรา select ที่สายไฟหรืออุปกรณ์ตัวใดก็ได้นะครับแล้วคลิกขวาเลือกในส่วนของ add remove from hardness นะครับจากนั้น add to hardness นะครับโดยการ select แล้วก็ select ที่ radio box ตรงนี้นะครับแล้วกด finish นะครับทีนี้เรามาเลือกชุด hardness ที่เราจะต้องนำมาใช้ในชุดที่1นะครับโดยการ select นะครับ select ที่ชุดที่1แล้ว add อุปกรณ์ใน single line ตัวนี้นะครับเข้าสู่ hardness นะครับโดยการ select ไป select เขาก่อนนะครับนะฮะตรงนี้ผม drag ไปเลยนะครับง่ายๆเลย drag เลือกไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เหลือผมกด controlเมื่อได้ชุดที่1แล้วบรรจุอุปกรณ์นะครับ X1 X2 X7 X8 นะครับ W8 W7 นะครับเรียบร้อยตามนี้นะครับทีนี้กด finish นะครับเข้ามาตรวจดูที่ H1 นะครับ expand ออกมานะครับ Y line diagram นะครับตรงนี้นะฮะ cable นะครับจะโซ่มีแค่ W7 นะครับเอาล่ะทีนี้ H2 ทีเดียวต้องแอดในส่วนของ W8 เพิ่มนะครับแล้วก็ไปแอด Hardness เพิ่มนะครับเราไป Select เพิ่มขออภัยนะครับนะฮะมาตัวใช้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับ X7 X8 นะครับ W7 W8 นะครับแล้วคอมโพเนนต์นะครับ X1 2 7 8อย่างนี้ถือว่าครบนะครับเอาล่ะจากนั้นกด close นะครับแล้วก็กากบาทไปนะครับแล้วทำซ้ำกับชุดต่อมานะครับ add to hardness อีกครั้งหนึ่ง add remove from hardness นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับทีนี้จะเข้า H2 นะครับselect นะครับทีนี้ผม drag อย่างนี้เลยนะครับ x3 x4 x9 x10 นะครับโอเคสายไฟตามนี้กด finish นะครับมาตรวจสอบนะครับติดแค่ลายเดียวนะครับต้องทำอีกครั้งหนึ่ง x9 นะครับขาด x8 x7 x8 x9 x10 ขาด x10 นะครับ component ไม่มานะครับถ้างั้นก็ select อีกรอบนึงนะครับครับ90นะครับ90นะครับแล้วก็คอมโพเนนต์4 3 9 10นะครับกด close นะครับเมื่อเรียบร้อยปิดไปนะครับแล้วก็ทำซ้ำกับอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายนะครับสีเล็กนะฮะ
ขึ้นพร้อมไหมนะฮะมาชุดเดียวอีกแล้วนะครับก็มาแต่ตัว12นะครับเดี๋ยวแอดเพิ่มเข้าไปถ้าซูมไม่ติดก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับกด control นะครับกด control select นะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับขยายออกมานะครับโอเคนะฮะ11 12นะครับแล้วคอมโพเนนต์ตามนี้แล้วก็ select ก่อนจากโปรเจกต์ผมจะเข้ามาตรวจสอบที่โปรเจกต์แล้วก็ฮาร์ดเน็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็จะมีรายการลิสต์ตามที่เราแอดไว้นะครับ